รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับพี่เมาส์นะครับแล้วก็รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ น้องๆทุกคนต้องหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองกันให้ดีนะครับไม่ไปที่ชุมชนถ้าไม่จําเป็นนะครับหรือว่าอยู่บ้านดูรายการของเราก็ได้นะครับได้ทั้งความปลอดภัยเรื่องสุขภาพแล้วก็ยังได้อาหารสมองกันอีกด้วยนะครับโดยในวันนี้เราจะมาติวเข้มเติมเต็มความรู้ให้กับน้องๆมัธยมศึกษาปีที่1กันนะครับเพื่อให้ได้ปรับตัวแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกันนะครับและวันนี้เราจะมาติวเข้มเติมเต็มความรู้กันในวิชาภาษาไทยครับกับอาจารย์กอล์ฟวรทนันตวง์องครับ พี่มาว่าน้องๆคงพร้อมกันแล้วนะครับทั้งนั้นก็ไปลุยกันเลยครับครับสวัสดีครับน้องๆพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับวันนี้เป็นวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะครับในหัวข้อในวันนี้นะครับในส่วนของ วันนี้ครูเลือกในส่วนของหลักภาษานะที่นักเรียนจะต้องนักเรียนคนไหนที่กำลังจะขึ้นมหนะึ่งที่เราก็คิดว่ามันก็น่าจะใช้ได้ต่อต่อไปในทุกระดับชั้นสําหรับการเรียนวิชาภาษาไทายและวิชาอื่นๆในทุกๆอย่างเลยนะครับมันก็จะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือสิ่งนี้ครับลูกก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าการอ่านเห็นเห็นจากภาพไหมเห็นจากภาพก็คืออันนี้เป็นภาพทั่วไปนะเป็นภาพที่เด็ก คนนึงเนี่ยกำลังอ่านหนังสืออยู่ไม่ว่าจะเป็นหนังสือใดๆก็แล้วแต่ถูกไหมมันก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะเราก็ต้องบอกเลยว่าความสําคัญจริงๆการอ่านเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเฉพาะวิชาภาษาไทยถูกป่ะถ้าเกิดนักเรียนเรียนวิชาอื่นเช่นเรียนวิชาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์ภนะูมิศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์เรียนอะไรก็แล้วแต่สิ่งสําคัญมันก็ต้องเริ่มจากการอ่านทั้งสิน้นนะทีนี้ ในในส่วนของเนื้อหาในครั้งเนี้ยเราจะมาพูดถึงว่าเอ้ยการอ่าน่ะเรารู้แหละว่าเราอ่านแต่เราจะอ่านยังไงล่ะให้มันเกิดประสิทธิผลการอ่านให้สูงที่สุดนะครับทีนี้เราลองมาเริ่มต้นจากความหมายของมันกันก่อนดีกว่านะว่าการคําว่าการอ่านคืออะไรอันนี้ก็ทั่วๆไปนะอันนี้ก็ทั่วๆไปบอกว่าการอ่านคือการแปลความหมายจากตัวอักษรนะที่อ่านออกมาเป็นความรู้ความคิด และมีความเข้าใจเรื่องราวตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการอ่ะเห็นคีย์เวิร์ดตรงนี้ไหมครับเนี่ยนะเมื่อเมื่อเราอ่านแล้วเนี่ยเราเกิดความเข้าใจตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการหรือเปล่าอ่าอ,อันนี้สําคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจนั่นก็หมายความว่าเรายังไม่ได้เข้าใจตรงตามจุดประสงค์ที่ผู้เขียนเขียนมานําเสนอเราถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าการอ่านครั้งนั้นเนี่ยก็ยังไม่เกิดสร็จทธิผล นะแล้วจึงนำความรู้ความคิดหรือสิ่งที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะครับอ่ะถัดมาอันนี้คือนําำมาจากในหนังสือเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1นนะเขาก็อธิบายถึงว่าการอ่านมีความสำคัญในอย่างไรบ้างนะเขาก็อธิบายว่านะครับเขาอธิบายว่าหนังสือเป็นเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ความคิด วิทยาการทุกๆด้านซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้นะได้คิดอ่านและภาคเพียรพยายามบันทึกรักษาไว้ด้วยลายลักอักษรนะหนังสือจึงเป็นสิ่งที่มีค่าและมีประโยชน์อ่ะอันนี้เขาบอกว่าการอ่านใช่ไหมมันคืออ่านจากหนังสือเนี่ยเป็นเสมือนคลังที่รวบรวมแต่ความจริงเนี่ยการอ่านมันก็ถ้าในในปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ในหนังสือแต่เพียงเดียวแล้วถูกไหมถ้าเราพูดถึงในยุคป,ปัจจุบันมันก็อาจจะอยู่ใน ออคอมพิวเตอร์ก็ได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือถ้าเราเปรียบง่ายๆเลยเทุกวันนี้เราอาจจะติดต่อกันในทางโทรศัพท์ถูกไหมคะในทางโทรศัพท์หรือใน iPad หรือในแท็บเล็ตอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆอ่านน้องๆอาจจะต้องอ่าน,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 านใช่ไหมทีนี้บางทีถ้าเกิดาบางทีอุป,ปกรณ์หรือขนาดของหน้าจอมันก็อาจจะเป็นอุป,ปสรรคอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เราอ่านแล้วตัวมันเล็กไปหรือว่าจอมันเล็กข้อความมันเล็กอะไรเงี้ย นะทีนี้เนี่ยเราก็เลยจะอธิบายให้เห็นว่าการอ่านทุกวันนี้มันไม่ได้อยู่ในหนังสือแล้วนะหรือแม้กระทั่งเราอ่านเราขึ้นในระบบขนส่งมวลชนทั่วๆไปใช่ไหมรถประจําทางรถไฟฟ้ารถใต้ดินอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีป้ายข้อความต่างๆเราก็ต้องอ่านทั้งสิ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันสิว่าการอ่านเนี่ยมันมีจุดประสงค์ในรูปแบบใดบ้างนะทีนี้จริงๆเนี่ยถ้าเกิด เราไม่ได้มารู้ทฤษฎีตรงนี้เนี่ยน้องๆทุกคนก็อ่านได้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราลองมาเจาะกันนิดนึงว่าในทฤษฎีของการเรียนในเบื้องต้นในเรื่องของการอ่านเนี่ยนะเขาแบ่งจุดประสงค์หรือว่าความต้องการเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดเ,เกิดอะไรเกิดสัมฤทธิผลในด้านใดบ้างนะหนึ่งนะครับหนึ่งเขาบอกว่าการอ่านเพื่อความรู้อ่ะอันนี้จริงๆเราจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญเลย ถูกไหมฮะเป็นสิ่งที่สําคัญกับเราทุกคนเลยเพราะว่า 1. เราต้องเรียนหนังสือถูกไหมนะเรียนหนังสือว่าจะเรียนในห้องเรียนเรียนออนไลน์หรือเรียนใดๆก็แล้วแต่นะเราต้องอ่านเพื่อได้ความรู้นะการอ่านเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการขแขนงต่างๆเพื่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตอ,อันนี้ก็ทั่วๆไป จริงๆการอ่านเพื่อความรู้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการอ่านเพื่อสอบอย่างเดียวก็ได้นะอาจจะเป็นการอ่านเพื่อประกอบอาชีพาการอ่านแบบไดล่าที่ประกอบอาชีพใช่ไหมคะและดําเนินชีวิตนะจุดประสงค์ที่2นะคะจุดประสงค์ที่2คือการอ่านเพื่อให้เกิดความคิดอันนี้อาจจะเริ่มใช้คําศัพท์ยากขึ้นมาดน,นึงนะการอ่านเพื่อให้เกิดความคิด นะการอ่านเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดมีคำศัพท์แนวคิดแนวคิดการจัดลำดับขั้นแนวความคิดของผู้เขียนพิจารณาเหตุผลและแรงจูงใจในการเขียนเรื่องนั้นๆอ,อันนี้อะจะลึกขึ้นมานิดนึงสมมุติว่าน้องๆไปอ่านจดหมายหรืออ่านข้อความที่ผู้เขียนท่านใดท่านหนึ่งเขียนเอาไว้ถูกไหมคะทีนี้พอเราไปอ่านปุ๊บ เราก็ต้องมาคิดว่าเอ๊ะผู้เขียนท่านนี้นะเขียนโดยมีจุดมุ่งหมายยังไงนั่นคือเราอ่านเพื่อให้เกิดความคิดละเพราะว่าเขาจะไม่ได้บอกโดยตรงถูกปะ่ะนะเราต้องตีความจากสิ่งที่เรากําลังอ่านว่าเอ้ยข้อความนี้เนี่ยเขาต้องการสื่อว่ายังไงเนี่ยนะการจัดลําดับขั้นแนวความคิดใดๆนะหาเหตุผลแรงจูงใจว่าเขียนมาเพื่ออะไรเป็นตน้น นะอันนี้คือการอ่านเพื่อให้เกิดความคิดอันที่3นะสิ่งที่สอันนี้อาจจะเหมาะกับเด็กๆอย่างพวกเราทุกคนนะคะการอ่านเพื่อความบันเทิงอ่าการบันเทิงเห็นไหมน้องๆหลายคนที่ติดนิยายใช่ไหมนิยายที่อาจจะไปเอาไปผลิตเป็นซีรีส์ใดๆนะการอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาสาระไม่เป็นวิชาการมากนะักอ่าเช่นนวนิยายนะใครอ่านบ้างนะเรื่องสัน้น ถ้าเป็นนวนิยายกับเรื่องสั้นนวนิยายก็อาจจะมีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะเรื่องสั้นกวีนิพนธ์นะนะกวีนิพนธ์นี่ก็อาจจะเป็นพวกบทประพันธ์ก็ได้นะหรือเป็นเรื่องแต่งใดๆก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วเอยร้อยกรองก็ดีนะคะจะช่วยให้เกิดความบันเทิงควบคู่อันนี้เน้นความบันเทิงนะควบคู่ไปกับความรู้แล้วก็ความคิดทีนี้เห็นไหมเขาจะบอกเลยว่าอะความรู้แล้วก็ความคิด ถามว่าการอ่านเพราะความบันเทิงบางชนิดหรือบางข้อความเขาก็จะแทรกความรู้เข้าไปด้วยเขาอาจจะไม่ได้เน้นที่ความบันเทิงอย่างเดียวนะแต่ถ้าเราไปอ่านบางประเภทเราอาจจะไม่ได้เน้นความรู้มากถูกปหมมันก็ขึ้นอยู่กับการที่เรา,เ,ราเนี่ยจะเลือกนํามาอ่านถูกไหมคะสมมุติว่าอย่างบางคนต้องเขียนอ,อ,อะไรนะเขียนรายงานส่งคุณครูอ่านหนังสือนอกเวลาถูกไหมหรืออ,อ่านบันทึกการอ่านถูกไหมสมมุติคุณครูอาจจะให้อ่าน 50บทความ50เรื่องอะไรเงี้ยน้องๆอาจจะไม่ต้องอ่านที่มันเป็นความรู้มากก็ได้ถูกป่ะระหว่างจะแบ่งเวลาอาจจะมาอ่านนิยายหรืออะไรก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องทราบว่าจุดมุ่งหมายของผู้เขียนนั้นน่ะให้ความบันเทิงถูกป่ะเราเวลาเราอ่านเพื่อความบันเทิงอ่ะเราก็เราก็น่าจะเน้นไปที่ความบันเทิงเราอาจจะไม่ได้จริงจังมากถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราไปอ่านในอะไรที่เป็นให้ให้ความรู้เนี่ยอ่ะเขาก็จะเน้นไปที่ความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักของ การแสดงอารมณ์ความรู้สึกหรือความมันเิอมันก็ต้องลดน้อยไปตามลำประเภทของเขานะคะอ่ะถัดมาในข้อที่4อ่ะข้อที่4อาจจะเป็นข้อที่แตกต่างออกมาแล้วว่าเป็นการอ่านเพื่อสนองความต้องการอื่นๆความต้องการอื่นๆอันนี้อันนี้เขายกตัวอย่างอ่ะจากในหนังสือเล่มน,นี้เขายกตัวอย่างว่าตัวอย่างนะเช่นเกษตร,รกรที่ต้องการปรับปรุงพันธุ์พืชนะ เกษตรกรที่ต้องาการหาความรู้ถูกไหมนะอันนี้ครับจริงๆมันก็เหมือนหาความรู้แหละแต่เขาหาความรู้ไปเพื่ออะไรนะเขาต้องาการนําความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ในทางเกษตรกรรมเนี่ยมาปรับปรุงพันธุ์พืชแล้วก็หรืออาจจะอ่านเพื่อหาเหตุผลสนับสนุนแนวคิดหรือข้อเสนอแนะของตนถูกไหมบางคนอาจจะมีความเห็นต้องการแสดงความเห็นความเห็นเนี้ยให้แก่ที่ประชุมหรือ,อ,อในที่ชุมนุมชน ได้เข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดเราเสนอความคิดไปแล้วมันยังขาดเหตุผลสนับสนุนมันก็จะไม่ได้เป็นที่น่าเชื่อถือของคนจำนวนมากถูกไหมฮะเราก็เลยต้องไปอ่านเราอาจจะไปอ่านจากหนังสือประเภทต่างๆที่มันสอดคล้องกับสิ่งหรือแนวคิดของผู้พูด,พดท่านๆน,น,นั้นๆนะมันก็เป็นจัดว่าเป็นการอ่านเพื่อสนองความต้องการด้านอื่นๆนะถัดไปนะครับถัดไปเป็นอ่าเรามาดูตรงนี้กัน นะลักษณะของการอ่านอันนี้มันเป็นในช่วงต้นๆมันจะเป็นพื้นฐานก่อนนะอันนั้นเนี่ยอาจจะฟังเราก็อาจจะนําไปฝึกใช้ใดๆก็แล้วแต่นะเขาบอกว่าการอ่านเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น2ลักษณะทุกคนอาจจะทราบอยู่แล้วนะคือการอ่านออกเสียงอ่มีประเภทที่1น,นะคะประเภทที่1คือการอ่านออกเสียงประเภทที่2คือการอ่านในใจ นะอ่านออกเสียงกับอ่านในใจอ่าอ่านออกเสียงเป็นยังไงเวลาเราพูดกันถูกปะ่ะเนี่ยมันคือการเราพูดกับเราอ่านมันจะต่างกันนะถ้าเราพูดคือเราอาจจะพูดแบบจากที่เราคิดแล้วเราก็ออกมาเป็นการเป,เป็นคำพูดของเราถูกไหมแต่ถ้าการอ่านมันอาจจะมีลักษณะที่ว่าอย่างนี้เขาบอกว่าการอ่านออกเสียงจะให้ความซาบซึ้งในเสียงของคำอ่าให้ความซาบซึง้ง แต่มันก็ขึ้นอยู่กับประเภทของการอ่านด้วยนะนะให้ความซาบซึ้งในเสียงของคำและสำนวนมากกว่าการอ่านในใจเอาแน่นอนคือเวลาเราอ่านในใ,นใจนักเรียนนึกออกว่าสมมติเวลานักนเรียนอ่านข้อความที่เพื่อนส่งมาอครูยกตัวอย่างง,ง่ายๆเลยเหมือนเราอ่านข้อความในโทรศัพท์ก็แล้วกันน้อทุนวัยรุ่นก็ติดกับโทรศัพท์เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ใช้ให้มันถูกกาลเทศะสมมุติว่าเรามีเพื่อนส่งข้อความมาให้เรา อาจจะเป็นงานหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ในขณะที่เรากําลังนั่งเรียนวิชาอื่นๆอยู่ถูกไหมครับเราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะอ่านเสียงดังเราอาจจะอ่านในใจถูกปะ่ะทีนี้พออ่านในใจเนี่ยความซาบซึ้งเนี่ยมันอาจจะไม่มากเท่ากับการอ่านออกเสียงเพราะว่าการอ่านออกเสียงมันจะทราบถึงคุาเรียกอะไรอ่ะอารมณ์ความรู้สึกใช่ปะ่ะมีน้ําเสียงที่จะสอดแทรกเข้าไปด้วยนะ เออเนี่ยมีความทราบซึ้งในเสียงของคำและสํานวนมากกว่าการอ่านในใจโดยเฉพาะข้อความที่เป็นคำประพันธ์นะโดยเฉพาะข้อความที่เป็นคำประพันธ์นะการอ่านออกเสียงเช่นอะไรบ้างการอ่านข่าวถูกปะ่ะการอ่านข่าวอ่าทุกคนเปิดโทรทัศน์มีข่าวหลายประเภทอยู่แล้วถูกไหมข่าวเปิดหัวเปิดพาดหัวข่าวใดๆล่ะการเมืองเศรษฐกิจสังคม ถูกไหมนั่นเขาต้องใช้การอ่านออกเสียงเพราะว่าถ้ถาผูน้นี่ลองลอกนี่ถ้าผู้ประกาศข่าวอ่านในใจเอา้เาแล้วเราจะรู้ไหมว่าเนื้อข่าวเป็นยังไงถูกไหมครับแถลงการอ,อย่างแถลงการอันนี้ถ้าสมมุติเกิดทุกคนเปิดทีวีทุกๆวันเลยในเวลาประมาณ10บโมงครึง่งสิบเอโมงถูกไหมก็จะมีะแถลงการจากทางรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ถูกไหมแถลงการก็จะมีท่านโฆษก ถูกไหมท่านโคษก็จะถแถลงการโดยใช้การอ่านออกเสียงนะฮะและบทความทางวิทยุหรือโทรทัศนะ์นะอ่านรายงานอ่านบันทึกเป็นตน้นนะอันนี้คือการอ่านออกเสียงทีนี้พอเรามาพูดถึงการอ่านออกเสียงเนี่ยมันก็ต้องฝึกแหละเพราะว่าแล้วเร่เคยมีความรู้สึกไหมบางทีเราเราเราฟังใครอ่านออกเสียงเนี่ยเรามีความรู้สึกว่า เฮ้ยอ่านแล้วมันง่วงนอนมากเลยอ่ะแล้วแบบจะหลับอ่ะนั่นก็คือแสดงว่าเขาอ่านแบบโดยแบบระดับเสียงของของเขาอ่ะคือคงที่ถูกปะพอได้การอ่านออกเสียงจริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องการอ่านให้ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในข้อความที่อ่านว่าข้อความที่เราอ่านเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงถูกไหมฮะคือมันมันเวลาจะอ่านออกเสียงออกมาให้ดีใช่ไหมเราก็ต้องเต็มตัวก่อน นะอ่านให้เข้าใจเนื้อหาเบื้องต้นทั้งหมดก่อนเลยว่าเออม,มันพูดถึงอะไรความรู้สึกมันเป็นยังไงมันเป็นทางบวกหรือทางลบความรู้สึกดีใจหรือเสียใจหรือตื่นเต้นอะไรแบบเนี้ยนะอ่าทีนี้อ่านเรามาดูอันนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะเรามาพูดยอ่ยอยๆให้ฟังว่าการอ่านออกเสียงมีความมุ่งหมายคือให้ผู้อ่านได้อ่านออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี นะอักขระวิธีคือตัวอักษรใช่ไหมคะและเหมือนเสียงพูดธรรมดาซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้สามารถพูดได้ดีการอ่านออกเสียงช่วยควบคุมให้ผู้อ่านรู้จักสำรวมใจอยู่กับเรื่องที่อ่านก็คือเรากำลังอ่านออกเสียงถูกปะถ้าเกิดเราไม่มีสมาธิหรือเราเกิดวอกแวกไปกับเรื่องอื่น ทำให้การอ่านครั้งนั้นเนี่ยมันผิดได้เพราะฉะนั้นการอ่านออกเสียงก็เหมือนทําให้ผู้อ่านเนี่ยจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ผู้อ่านกําลังอ่านอยู่ในขณะนั้นนะการอ่านออกเสียงเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ1การอ่านอย่างภาษาพูดใช่ไหมฮะการอ่านอย่างภาษาพูดเช่นที่ครูกําลังอธิบายให้ทุกๆคนฟังอยู่เนี่ยคือครูกําลังอ่านอย่างภาษาพูดคือภาษาพูดคือที่เราคุยกันนะลูกนะกับประเภทที่2 ประเภทที่2คือการอ่านทำนองสนอนะทำนองสนอที่เป็นการขับเสพาใช่ไหมในการอ่านแบบร้อยกรองประเภทต่างๆโครงฉันกาบกรอนไร้นะในการอ่านในออลักษณะตามฉันทละของคําประพันธ์นั้นๆนะคะทีนี้อ่ะเรามาเริ่มดูอันที่1กันนี่เลยนะทุกคนลองตรวจสอบไปด้วยก็ได้ว่าเอ๊ะ น้องๆมีหลักการในการอ่านถูกต้องหรือมีการหลักการในการอ่านตอนนี้อยู่กับตัวเองเนี่ยกี่ข้อนะทุกคนลองตรวจสอบรพร้อมๆกันข้อที่1อ่านออกเสียงให้ถูกอักขระวิธีนะที่เจอบ่อยๆคือคำควบกล้ำใช่ป่ะรเรือลอลิงวอลแวนเนี่ยออกเสียงให้ชัดเจน ถูกไหมคะยกตัวอย่างเช่นอ่ะอย่างมันมีคำหนึ่งอ่ะง่ายๆเลยคำนี้อ่ะคำนี้นี่กับแกลมถูกไหมคำว่ากับแกลมคือที่เราใช้ของที่เรารับประทานคู่กับเครื่องดื่มอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดเราออกเสียงไม่ชัดอ่ะกับยกตัวอ,อย่างเราออจะอ่านเป็นกับแล้วก็แกลม เห็นไหมว่าตรงนี้มันความหมายมันจะเปลี่ยนไปนะอีะอกอีกความหมายหนึ่งกรับแก้มเนี่ยเราอาจจะควบแบบข้างหน้าผิดข้างหลังผิดอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามตรวจสอบก่อนนะว่าคำนี้จริงๆแล้วเนี่ยออกเสียงยังไงนะทีนี้มันอาจจะเกิดในกรณีนี้ก็ได้ เราอาจจะไปเจอในข้อความบางข้อความที่เราไม่เคยไม่ไมไมคุ้นชินมาก่อนสมมุติว่าถ้าเกิดเราต้องไม่ออกเสียงคําบางคําที่เฮ้ยมันอ่านมันออกเสียงยากอะ่ะเราไม่มั่นใจเราไม่เคยเจอมาก่อนคํำนี้ยการที่เราฝึกซ้อมอ่านก่อนไงทําให้เราเนี่ยพอเราไม่มั่นใจคํำนี้แล้วอาจจะไถ่าถามผู้ทราบหรือผู้รู้หรืออาจจะเปิดค้นหาความหมายหรือค้นหาการออกเสียงในพจนานุกรมใดๆก็แล้วแต่ นะก็ทําให้เราออกเสียงได้ถูกต้องนะคะอ่ะถัดมาข้อที่2นะข้อที่2คือการออกเสียงให้ดังชัดเจนคือการออกเสียงให้ดังอ่ะ,อะสมมุติว่าทุกคนเคยสังเกตไหมว่าถ้าเกิดน้องๆเนี่ยอยู่ในระดับมัธยมหรือบางคนอาจจะเคยผ่านมาตั้งแต่ชั้นประถมแล้วเนาะในการออกมาอ่านหน้าชั้นนะักเรียนนึกออกไปหรอสมมุติในการอ่านออกมาอ่านหน้าชันอ่ะทุกคนอาจจะมี อาจจะมีกระดาษทุกคนนะเราอาจจะมีกระดาษออกมาหรือสมุดหรือใดๆก็แล้วแต่ถูกไหมทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดเลยระยะที่นักเรียนถือควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ถูกไหมแล้วในการออกเสียงเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่ของห้องเนี่ยขนาดของห้องนักเรียนอ่านออกเสียงปากเปล่าหรือว่ามีเครื่องขยายเสียงมีไมโครโฟนไหมหรือมีอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมเราก็ต้องดูว่าไม่ออกเสียงค่อยเกินไป หรือไม่ออกเสียงดังเกินควรนะก็ต้องเช็คถูกไหมคะอ่ะความดังของเสียงความดังของเสียงอ่ะก็โดยประมาณหนึ่งคงไม่ได้ออกเสียงแบบตะโกนจะดังขนาดนั้นใช่ไหมคะหรือเน้นเสียงให้สอดคล้องกับความหมายของทอยคำนี่ไงที่ครูบอกเน้นเสียงให้สอดคล้องกับความหมายของทอยคำคือเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะทราบว่าความหมายมัน การที่เราอ่านที่เราจะออกเสียงถูกต้องถูกไหมเราก็ต้องดูความหมายก่อนถูกไ่ะเพราะฉะน,นั้นเรามายต้องซ้อมในการซ้อมตีความก่อนรอบหนึ่งแล้วเราก็มาอ่านออกเสียงว่าเอ้ยความหมายตรงนี้อารมณ์ประมาณนี้เราควรจะออกเสียงยังไงถูกไหมคะมันถึงจะออกมาแล้วดูผสมผสานกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ดีนะออกเสียงไม่เร็ว หรือไม่ช้าเกินไปอันนี้ก็มีความสําคัญเพราะว่าถ้าอ่านอ่านอ่านไวเกินไปผู้ฟังก็ฟังแล้วแบบฮะคือยังจับประเด็นอะไรไม่ได้เลยถูกไหมทําให้เขามีความรู้สึกว่าเอาเราจะมาอ่านให้ฉันฟังทําไมถ้าเกิดอ่านแล้วไม่รู้เรื่องแบบนี้นะคะแล้วถ้าอ่านช้าเกินไปเกิดอะไรขึ้นน่าเบื่อถูกปะเราอาจจะอ่านฟังประมาณสิบนาทีไปดีกว่าแบบนี้ถูกไหมคะเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะอ่ะ ประเด็นนี้อ่านอ,ออกเสียงให้ถูกตามจังหวะจังหวะตอนจังหวะของคําคือการเว้นวรรคอ่ะครูมีเปรียบเทียบให้ดูสองสองคำนี้นะถ้าประโยคที่1นะลูกประโยคที่1เราบอกว่าชาเย็นยังไม่พอนะชาเย็นยังไม่พอชาแล้วหยุดเวลาเราจะหยุดเราจะใส่ใสเครื่องหมายขีดถูกไหมคะชา เย็นยังไม่พอความหมายนี้จะแปลว่าชาเนี่ยแก้วชาเนี่ยนะนะน้ำชาชานมหรือชาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเย็นยังไม่พอคือเราอาจจะใส่ตู้เย็นแล้วอาจจะระยะเวลาน้อยเกินไปแค่10นาทีมันยังไม่เย็นถูกไหมก็ต้องใส่ในเวลานานกว่าน,นั้นนะชาเย็นยังไม่พออ่าแต่ถ้าเราอ่านติดกันชาเย็นยังไม่พอชาเย็นยังไม่พออันนี้อาจจะขั้นตรงนี้ชาเย็นยังไม่พอ แสดงว่าเราอาจจะซื้อมาไม่พอกับจํานวนหรือจะไม่พอกับความต้องการถูกไหมสมมติว่ามีคนอยู่ในห้องนั้นอ่ะสิท่านแต่ว่าคนที่ไปซื้อเนี่ยอาจจะซื้อมาแค่6กหแก้วอ่ะถูกไหมก็เลยบอกว่้ชาเย็นยังไม่พอนะต้องไปซื้อเพิ่มอ่าตรงนี้ก็สําคัญเวลาเราอ่านถ้าเกิดเราอ่านในที่แบบ เล็กๆหรือคนไม่มากหรือคนที่สนิท,นทกันอาจจะอ่านแล้วอาจจะเออตลกเออขอโทษทีเอาใหม่อะไรเงี้ยถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราไปอ่านในที่ที่แบบคนเยอะๆนั่นเองออกปะสมมติในกรณีที่ไม่เป็นทางการมากๆเลยอะ่ะแล้วมันก็ตล,ตลกเหมือนกันนะคนก็จะหัวเราะกระซิบกระซิบกันว่าเอ้ยทำไมคนอ่านคนนี้ไม่มีการซักซ้อมมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญในการอ่านออกเสียงคือถ้าเราอ่านในใจนะเอกไหมเราอ่านอ่านในใจก็เอาง่ายเราก็จะแบบเอ้ยอ่านผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะมันก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเกิดเราออกเสียงออกมาปุ๊บคนก็อาจาจะตลกเราได้ถูกไหมทีนี้เราลองมาซ้อมออกเสียงกันดูนะอ่าเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยลูกนะเขาบอกว่าการที่เราจะอ่านออกเสียงให้ถูกจังหวะวรรตอนนั้นนะคะในขั้นแรกเลยนะผู้อ่านจะต้องอ่านทำความเข้าใจเรื่องเนี่ยเหมือนที่ครูบอกไหมว่าในขั้นที่หนึ่งนะ ผู้อ่านจะต้องอ่านเพื่อทำความเข้าใจเรื่องทั้งหมดก่อนเพื่อจะได้แบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องโดยการโดยฝึกอ่านโดยอะไรโดยฝึกอ่านโดยแบ่งวรรคตอนนะผู้อ่านอาจจะทำเครื่องหมายขีดเครื่องหมายเครื่องหมายขีดตรงเนี้ยถ้าเป็นในเครื่องหมายวรรคตอนไทยเราจะเรียกมันว่าเครื่องหมายทับใช่ไหมครับเครื่องหมายทับนะลูกผู้อ่านอาจจะทำเครื่องหมายทับ ขั้นข้อความที่เว้นวรรกเอาไว้นึกออกไหมฮะอะสมมติเรามาเจอข้อความนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะมีอีกหน้าหนึ่งที่คููจะทับไว้ให้นะทีนี้อ่ะให้น้องๆทุกคนนะใครที่กำลังรับชมรายการอยู่นะลองลองอ่านดูซิว่าแล้วเราควรจะเว้นวรรกตรงไหนดีอ่าถ้าเราไม่เว้นวร์กลูกนะถ้าเราไม่เว้นวรรคมันจะบอกว่า เรื่องความสุกในวัดเป็นจมบรบผิดนี้เป็นงานเขียนประเภทสารคาดีที่เจตนาให้ความรู้และในขณะเดียวกันผู้อ่านก็ได้ความบันเทิงด้วยการที่ผู้เขียนใช้วิธีเขียนแบบเล่าประสบการณ์ของตัวเองเช่นนี้ย่อมทําให้เกิดความรู้ประดุดว่าอยู่ในสถานการณ์อยู่ในสถานที่และเวลาที่กล่าวถึงนั้นถ้าเราไม่มีการเว้นวรรคเลยจริงๆมันผิดเพราะว่าการเว้นวรรคมันทําให้มันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ผู้อ่านได้หยุดพักสักครู่หนึ่ง ถูกไหมคะน้องเรียนลองคิดดูนะถ้าในยาวขนาดนี้แล้วไม่เว้นวรรคเลยอะ่ะผู้อ่านหายใจไม่ทันแน่แนเลยนึกออกปะหายใจไม่ทันแล้วอ่านแล้ว,แ,ลวแบบอาจจะแบบโอ้ไม่เหจะจบอาจจะอ่านแล้วมีการหอบเกิดขึ้นถูกไหมทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องไปอ่านข้อความอะไรก็ไม่รู้แหละสมมติเราต้องไปพูดอยู่บนเวทีที่คนเยอะๆอ,อันดับที่1เลยถ้าเกิดน้องต้องไปพูดนะน้องต้องขอสคริปต์เขาก่อนขอบทใบที่จะต้องอ่านใบรายการที่ต้องอ่านก่อน แล้วเรามาฝึกอ่านโดยการขีดขั้นได้ออไหมฮะโดยการขีดขั้นจบ1ประโยคเราก็ขีดขั้น1ทีเพื่อให้รู้ว่าอ๋อนี่จบประโยคแล้วนะเพราะฉะนั้นโดยการในการจบประโยคอะเรามาดูอันที่1กันลูกนะ,ะเราจะเริ่มตรงไหนนะเรื่องความสนุกในวัดเบญจมบพิตเ,เรื่องความสนุกในวัดเบญจมบพิตรนี้ถูกปะ เป็นงานเขียนประเภทอ่าลอดูดนะดูเฉลยตรงนี้นะอ่ะาลองคิดตามว่าเราเฉลยแบบนี้นะคะเรื่องความสนุกในวัดเบนจมบอพิษนี้อ่าเวนวักเป็นงานเขียนประเภทสารคดีที่เจตนาให้ความรู้นี่นสังเกตมาว่าทุกคนลองสังเกตตามคุณนะถ้าน้องๆเจอคำใดก็ตามที่ไม่มีคาว่าที่ซึ่งอัน ่าที่ไฮไลท์ไว้นะคะที่ซึ่งอันเนี่ยมันขยายคำนามข้างหน้าถูกไหมฮรลูกมันขยายคำนามข้างหน้าเอ่อเรื่องความสนุกในวัดเบนจมามบอพิษนี้เป็นงานเขียนประเภทสารคดีที่เจตนาให้ความรู้อ่าจบใช่ไหมอันนี้คือประธานของประโยคใช่ไหมแล้วก็กริยาอ่ะจริงๆมันก็ติดกันแหละแต่ละเว้นแบบหนึงนะและในขณะเดียวกัน ผู้อ่านก็ได้ความบันเทิงด้วยจบขีดไว้ใช่ไหมคะการที่ผู้เขียนใช้วิธีเขียนแบบเล่าประสบการณ์ของตนเช่นนี้ย่อมทำให้เกิดความรู้ประดุดว่าอยู่ในสถานที่และเวลาสังเกตคาว่าและถ้าเจอคาว่าและเนี่ยและมันจะต้องอยู่ติดกับข้อความข้างหน้าและที่ซึ่งอ่านเนี่ยจะอยู่ติดกันนะและเวลาที่กล่าวเห็นไหมที่กล่าวถึงนั้น เนี่ยการอ่านแบบนี้ปุ๊บเราจะค่อยๆอ,อ่านแล้วเราเว้นวรรคถูกจังหวะที่ถูกต้องของมนันนะคะอ่ะลองดูอีกข้อความหนึ่งอันนี้สั้นหน่อยอันนี้สั้นหน่อยอ่าทุกคนลองอ่านดูนะอ่าเดี๋ยวให้เวลาสักครู่หนึ่งอ่ะทุกคนลองอ่านดูเลยหนังสือกับคนมีความเกี่ยวข้องกันเพียงไรนั้นดูเหมือนว่าเป็นที่ประจักษ์แก่นักอ่านหนังสือโดยทั่วไปดีแล้วจริงๆประโยคนี้มันก็ดูไม่ได้ยาวมากเนาะ แต่ถ้าเกิดเราเว้นวักให้เขาสักนิดนึ่งทำไมกิดเลยขึ้นมันย่อมดูมีจังหวะมันย่อมมีความแบบเว้นวักมันดูจังหวะมันดูจสะสละสลวยกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเวน้นเรียบร้อยอย่างนะใครที่กําลังรับชมอยู่ทางบ้านน้องๆอาจจะอ่านออกเสียงออกมาเลยฝึกออกมาเลยก็ได้นึกออกไมหมคะฝึกออกมาเลยเพื่อเราจะได้รู้ว่าถ้าเราอ่านยาวติดกันเราเหนื่อย เราควรจะหยุดตรงไหนนะใครไม่มีเอกสารไม่เป็นไรนะก็ลองอ่านมองไปพร้อมๆกันเลยนะ,ะเฉลยแล้วนะตรงนี้ค่ะนี่หนังสือกับคนหยุดมีความเกี่ยวข้องกันเพียงไรนั้นดูเหมือนว่าเป็นที่ประจักษ์แก่นักอ่านหนังสือโดยทั่วไปดีแล้ว เห็นปะพอเราเว้นแบบนี้ปุ๊บอ่ะมันก็ดูแบบมีจังหวะดูน่าฟังมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหนังสือกับคนมีความเกี่ยวข้องกันเพียงไรนั้นดูเหมือนว่าเป็นที่ประจักษ์แก่นักอ่านหนังสือโดยทั่วไปดีแล้วถูกไหมอ่านนี้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นลองพยายามฝึกดูนะคะลองพยายามฝึกทีนี้อ่ะมาดูทฤษฎีนิดนึงนะคือในหนังสือเนี่ยเขาก็ บอกเอาไว้เนาะแต่จริงๆครูคิดว่าในความเป็นจริงเราทุกคนควรจะเราน่าจะทราบอยู่แล้วแหละนะเขาบอกว่าในการอ่านถ้าเกิดในกรณีถ้าเกิดนักเรียนต้ örung, องไปอ่านต่อหน้าคนแบบเยอะๆถูกมาอ่านยืนอ่านบนเวทียืนอ่านอะไรเงี้ยมันมีการวางท่าทางในการอ่านให้เหมาะสมแบบอาจจะถูกต้องตามบุคลิกภาพอะไรแบบเนี้ยการยืนเนี่ยเขาบอกการยืน นะเขาบอกว่าควรจะยืนอยู่ในตำแหน่งที่ตรงหน้าหรือตรงกลางของผู้ฟังโอเคแน่นอนถูกไหมถ้าสมมติอยู่บนเวทีน้องๆต้อง,น,อง,น,องนึกภาพตามนะอยู่บนเวทีถูกไหมล่ะแล้วมีผู้อา่านเนี่ยเออไม่ใช่ผู้อา่านผู้ฟังลูกนั่งอยู่ด้านหน้าน้อง,องๆลูกน้องๆจะไปยืนหลบอยู่ซ้ายสุดของเวทีมันก็แปลกๆถูกป่ะน้านะนก็ต้องอยู่ตรงกลางถูกไหมอยู่ตรงจุดที่แบบมองผู้ฟังได้หมดนะ,ะแล้วก็บอกว่าแล้ว,วเขาก็บอกว่าไม่ยืนเกงรงจนเป็นลักษณะเป็นทั่วไป นะไม่ควรขยับตัวแบบถ่ายน้ําหนักซ้ายขวามากเกินไปเดี๋ยวมันดูแบบเอ๊ะคนนี้ขาเจ็บอะไรหรือเปล่าอะไรทํานองนั้นนะก็คือยืนให้แบบยืนตัวตรงยืนแล้วก็ปรับระดับของไมโครโฟนให้มันเหมาะสมกับความส่สวนสูงของผู้พูดท่านนั้นๆถูกไหมคะนะส่วนการนั่งการนั่งในการนั่งค่ะนะในการนั่งก็ควรจะนั่งอย่างเรียบร้อยนะ เรียบร้อยหลังตรงแต่ไม่แข็งทื่อ,อเขาบอกหลังตรงแต่ไม่ได้แข็งทื่อให้มันดูเหมือนถ้าเกิดเรานั่งเราตัวแข็งทื่อเลยไม่ขยับเลยมันก็เหมือนหุ่นยนต์ถูกไหมมันก็ดูแล้วมันก็ดูแบบแปลกๆนะขาวางแนบกันพอควรไม่นั่งไขว่า,างนะหรือกระดิกขาเพราะว่าอาจจะแสดงถึงความไม่สุภาพของผู้พูดถูกไหมคะนะ,ะการถือบทอ่านเมื่อกี้ที่คุยกตัวอย่างไปถูกไหมาการถือบทอ่านก็คือจับเอกสารให้ ให้ดีให้ดูแล้วแบบดูสวยงามไม่ใช่ว่าจับปลายกระดาษหรืออะไรลักษณะเนี้ยเป็นตน้นนะมีสมาธิในการอ่านอันนี้ก็เป็นลักษณะทั่ว,วไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเกิดเราอ่านบทสนทนาละ่ะนะเรียน,นถ้าสมมติเรกเนียน,น,นไปเรียนในวรรณคดีอ่าคุยตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเราไปเรียนวรรณคดีวรรณคดีในระดับมัธยม,มศึกษาตอนต้น เอาเป็นมต้นกันละกันนะคะอย่างถ้าเป็นมชั้นมหนึ่งอ่ะชั้นมหนึ่งก็อาจจะมีวรรณคดีที่เป็นการอ่านในลักษณะของการอ่านบทสนทนาเช่นราชาธนะิราชนะราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาเงี้ยถูกไหมมันก็จะมีอะไรนะบทสนทนาหลายๆตัวละครถูกไหมอ่าเช่นพระเจ้าฝรั่งมังคองพระเจ้ากรุงจีนพูดกับเสนาถูกไหมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดน้อง ออกไปอ่านหน้าชั้นน้องก็ต้องทํากันบ้านไปก่อนว่าเอ้ยเราจะต้องอ่านตัวละครตัวเนี้ยความรู้สึกมันเป็นยังไงเราต้องฝึกดูว่ามันมีคําแปลกๆหรือเปล่าเดี๋ยวใครที่กาลังจะขึ้นมอหนึ่งนะในหนังสือวรรณคดีวิจัษ์ในบทราชาธิราชนะเนะีนะ่ยเป็นการอ่านแบบรอยแก้วใช่ไหมฮะเป็นการอ่านบทสนทนานะแต่ถ้าเกิดเราอ่านบท้อยกรองก็มี นะในชั้นมหนึ่งนะถ้าเกิดเปิดภาคเรียนไปนะครูคิดว่าเป็นเรื่องที่น้องๆทุกคนอาจจะต้องเรียนเป็นเรื่องที่1เลยก็คือเรื่องเอ่อเรื่องอะไรดีนิราชภูเขาทองอ่าถูกไหมครับครูเดาถูกหรือไม่ถูกยังไงเดี๋ยวส่งข้อความกลับมาบอกด้วยนะนิราชภูเขาทองของสุนทรภู่ใช่ไหมเป็นลนักษณะกรน,นิราชแล้วเพราะฉะนั้นในการอ่านแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องอ่านเป็นลนักษณะของทํานองสนอ ถูกไหมถ้าเกิดคุณครูเขาให้ไปท่องอาขยาดนะแต่ถ้าเกิดเราพูดกันธรรมดาเราอ่จจะพูดการอ่านเป็นล,ะละนักษณะของรอยแก้วธรรมดานะคะการอ่านบทสนทนาควรจะคำนึงถึง5ลักษณะใช่ไหมคะหเสียงอ่อนโยนนะเสียงอ่อนโยนเราก็ต้องดูบริบทด้วยแหละว,ว่าข้อความหรือตัวละครที่เขาต้องการนำเสนอนะคะมันเป็นความรู้สึกยังไงใช่ไหมคะ เสียงแจ่มใสนะเสียงกราวไหมกราวเนี่ยกราวเสียงกราวเนี่ยคือแสดงความไม่พอใจนะแสดงความไม่พอใจนะคะลูกนะแสดงความไม่พอใจโกรธลักษณะนี้นะเสียงอ่อนเบาหรือเสียงสูงต่ำนะเสียงสูงต่ำมันก็ต้องมีบ้างเพื่อให้มันดูน่าฟัง เพราะว่านึกนึกนึก,นกภาพตามไปลูกถ้าเราไม่มีเสียงสูงต่ำมันจะเป็นแบบระดับเดียวกันหมดเลยลูกวันนี้คุณไปไหนมาทําไมไม่บอกให้ผมรู้เลยแบบนี้มันก็ดูแบบไม่ได้น่าฟังถูกปะ่ะมันก็จะมีเสียงเบาเสียงดงังเสียงหนักอะไรว่าไปนะคะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างบทสนทนาอันนี้ก็มาจากเรื่องมาน่าจะมาจาก วรรณกรรมเศรษฐศาสตร์ในห้องแถวนะเป็นวรรณคดีในหลักสูตรเก่าๆนะก็เป็นลักษณะเป็นตัวอย่างเนี่ยอ,อาจจะครอาจ,จะอ่านให้ฟังสักประมาณสองสามบรรทัดนะกงสังเกตเห็นจึงเอ่ยถามเสียงเบาๆว่ามองหาใครหรืออันนี้คือกงถามหลานคือหยกเอาเป็นช่ถามอันนี้ถามป้าสมศรีใช่ไหมฮะป้าสมศรีนะมองหาใครหรือ นะเห็นไหมมองหาใครหรือคือเป็นประโยคคําถามเราอาจจะมีการทําเสียงให้มันดูสอดคล้องกันป้าสมศรีฉันตอบพลางถอนหายใจแล้วก้มหน้าก้มตาผ่าไม้ไผ่ในมืออา้าวทาไมล่ะกงสงสัยถูกไหมครับนะเนี่ยเนี่ยเออกงถามกับหลานชายของเขาถูกไหมเนี่ยถามยกเนี่ยนะฉันจึงเล่าให้กกงฟังว่า ไปขนฐานให้ป้าสมศรีเมื่อกี้แกยังไม่ให้แกยังไม่ได้ให้ค่าแรงฉันเลยทุกที่แกเคยให้เห็นไหมมันมีการหยุดมันมีมันมีเครื่องหมายจุดไข่ปลาถูกไหมทุกที่แกเคยให้แม้จะเป็นเงินเพียงเล็กน้อยเออแม้จะเป็นเงินเพียงน้อยนิดฉันก็ต้องการนำมามอบให้กงงเก็บไว้ในกระป๋องใส่เศษเงินในเช่นมากอ่เห็นไหมนี่คือเป็นโงงคุยกับหลาน ถูกไหมคือคุยกับหยกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแต่เราคงไม่ต้องทําเสียงโกง่งเป็นเสียงคนแก่อะไรขนาดนั้นอะแต่เราก็รู้ว่าอ๋อมันตรงนี้เป็นประโยคคําถามนะตรงนี้เป็นประโยคบอกเล่าตอบกลับไปนะก็คืออาจจะทําเสียงให้สอดคล้องกับตัวละครอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งอ่ากรณีนี้ถ้าในกรณีการอ่านแบบร้อยกรองละ่ะ ه, การอ่าแบบร้อยกรองบางคนอาจจะชินไหมะนะบางคนบางคนอาจจะอาจจะเป็นลนักษณะยากของบางคนเนาะการอ่านแบบร้อยกรองนะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองการมันมี2แบบอบอกมานยมี2แบบนะแบบที่1นะะึ่ะการอ่านออกเสียงร้อยกรองอย่างภาษาพูดคือการอ่านร้อยกรองอย่างภาษาพูดก็คือการอ่านแบบ ทั่วๆไปถูกไหมที่ไม่อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีการเอื้อนไม่ได้มีการทําเสียงสูงเสียงต่ําอะไรแบบนี้นะข้อที่2คือการอ่านออกเสียงร้อยกรองอย่างทํานองสนองอันนี้อาจจะต้องมีการเอื้อนละถูกไหมมีการเอื้อนทําขึ้นเสียงสูงขึ้นเสียงต่าอะไรก็ว่าไปาเออขึ้นเสียงสูงลงเสียงต่ําให้เหมาะกับบอดีบใช่มัสสมมติเอามีการขับเสพาถูกไหมที่เป็นลักษณะของกรอน เสพาแล้วมีกลับมาเป็นเครื่องกำกับจังหวะด้วยนะทีนี้การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเนี่ยนะคะรืเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอ่ะแต่ทีนี้เราเรา,าจ,จะมายกตัวอย่างวิธีการอ่านการจัดวรกในแต่ละในเอ่อการจัดคําลําดับคําในแต่ละวักนะแต่ครูคงไม่มาอ่านในลักษณะของอทํานองสนอเนาะเราคงเน้นในลักษณะของทฤษฎีการอ่านกันมากกว่า นะถ้าเกิดเป็นในลักษณะของการอ่านแบบทำนองสนอนั่นเองอาจจะคุณครูที่โรงเรียนอาจจะมีการออมอบหมายให้ท่องบทอาขยานใช่หมในแต่ละวันในแต่ละวรรณกรรมสําคัญในะร,ะระดับชั้นกันไปนะอย่างกรอนสุภาพเนี่ยกรสุภาพเป็นเป็นพื้นฐานของบทประพันธ์ที่จริงๆบอกเลยว่ามันเป็นลักษณะที่พื้นที่สุดเลยอะ่ะ ทุกคนอาจจะแบบกรอนกรอนกรอนแกรอนแกรอนสุภาพนั่นแหละนะเขาบอกว่าโดยในแต่ละบทบทอ่บทจำไม้ไม,ไมะทวนทฤษฎีกันนี่คือ1บทของเขาถูกไหมคะลูก1บทนี่บท1อันนี้บทที่2 1นะหนบทจะมี4วรรคถูกไหมจะมีวรรคที่1 2 3และ4ถูกไหมคะทีนี้เวลาเราจัดวรรค อย่างกรสุภาพหรือบางคนอาจจะเรียกเขาว่ากรอน8ที่เราเรียกมันว่ากรอน8มันก็มีสาเหตุเพราะว่าในแต่ละวรรคมันมีโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ8คําถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดมัน8เราก็อาจจะแบ่ง3 2 3ถูกไหมแต่ถ้าอย่างอันนี้สักกาวาดาวจาระเข้ก็เห่ะมันมีโดยเฉลี่ยมัน9ถูกไหมคะเราก็ลองแบ่ง สักาดาวจระเข้ก็เหหกศีสษะตกจำได้เปล่าสัมผัสหกสัมผัสกับตกศีสษะตกหันทางขึ้นกลางหาวหาวที่แปลว่าท้องฟ้านะเป็นวันแรมแจ่มแจ้งด้วยแสงดาวเห็นว่านี้ไหม วกนี้มีจำนวน8คํคำพอมีจำนวน8คํคำเราก็แบ่งเขาเป็น3 2และ3เป็นวันแรมแจ่มแจ้งด้วยแสงดาวน้ำค้างพราวปลายโปรยโรย,โรยละอองนี่ไงดาวสัมผัสกับพราวนี่ค่ะเนี่ยและสัมผัสกับหาวนี่อ่า อันนี้คือลักษณะประเภทที่1คือกรอนนะและมีสัมผัสตรงนี้ด้วยเพื่อนเรียนต้องฝึกแต่งคําแต่งบทประพันธ์นักเรีนจะได้แต่งถูกต้องในล,ลักษณะของบทสัมผัสของเขานะอ่าดูบทที่2บ้างลมเรื่อยเรื่อยเฉื่อยฉิวต้องผิวเนื้อเห็นไหมต้องแปลว่าวสัมผัสใช่ไหมลมเนี่ยพัดมาเฉื่อยเฉยมากระทบกับ กายผิวสัมผัสของเราความหนาวเหลือท,ทานทนกระมนหมองความหนาวเนี่ยทานทนจนใจเนี่ยแทบจะหมองไปเลยนะเขาก็มีการกล่าวถึงมีการใส่ความรู้สึกไปด้วยนะสกุณาอ่าสกุณาแปลว่านกถูกไหมสกุณากาดูว่าวนะนกดูว่าวด้วยก็ส่งเสียงร้องดูแสงทองจับฟ้าขอลาเอ่ยเห็นนะเอ่ยตอนจบ สังเกตนิดนึงว่าถ้านักเียนอ่านกรอนนั่นเรีองสังเกตให้ดีกรอนเนี่ยถ้าจบในวรรคสุดท้ายคําสุดท้ายของวรรคเนี่ยจะนิยมลงด้วยเสียงสามัญเนี่ยจะนิยมลงด้วยเสียงวรรณยุกตแบบสามัญน,นะแต่ถ้าในวรรคที่1่เออไม่ใช่ว่าที่1โทษทีบรรทัดที่หหรือในวรรคที่2ออันนี้เรียกว่าวรรคสดับยังจําได้อยู่ไหมเอ่ยนะคะลูกวรรคสดับ ในวรคที่สองวัรับเนี่ยวรงนี้เห็นไหมตรงนี้เขาจะไม่ใช้เสียงสามัญฮาวันนี้เป็นเสียงจัตวาถูกไหมคะตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะตรงเนี้ยเขาจะไม่นิยมใช้สามัญน,นะอ่าแต่วสามัญจะนิยมอยู่ในวรคสุดท้ายนะอ่าน,นี่คือลักษณะของการอ่านกรอนลองเว้นวรคให้ดี นะเดี๋ยวเราต้องไปเจอแน่ๆในนิราชภูเขาทองนะคะทีนี้ในการอ่านอันนี้คููยกตัวอย่างมาที่เป็นลักษณะสําสคัญของชั้นหมนหนึ่งนะในการอ่านคําประพันธ์ต้องลองฝึกอ่านอย่างคําประพันธ์ประเภทนี้นักเรียนลูกนะคาประพันธ์ประเภทที่2ที่จะเจอบ่อยๆในระดับชั้นมัธยม1นึ่งเจอบ่อยจริงๆคือโครง4สุภาพนะเจอในเรื่องใดบ้างโครงโลกกน,นิ เดี๋ยวใครที่กําลังเรียนออนไลน์ล่วงหน้าไปด้วยนะของชั้นมหนึ่งนะจะมีบทประพันธ์หนึ่งโครงโลกกันนิดมีเรื่องอะไรอีกกาบเหตุชมเครื่องข่าวหวานในกาบเหตุชมเครื่องข่าวหวานจะมีกาบยานี11นะแล้วก็จะมีโครงสี่สุภาพซึ่งเป็นโครงบทนําอยู่นะจำโครงสี่สุภาพได้ไหมทุกคนทุกคนอาจจะเคยผ่านตอนประถมมาแล้วนะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาถูกไหม โครงสีสุภาพเราจะแบ่งวักคำประพันธ์ออกดังนี้มันจะมีโครงสีสุภาพมันจะมีถ้าทุกคนจำลักษณะได้แอเดเครูขอทวนให้นิดนึงนะเป็นแบบนี้จะไม้ไหลูกเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยจำไห้เปล่าน,นะนี่เสียงย่อมยอยศใครทั่วลาสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหลือพี่ สองพี่คิดเองอ้าใช่ไหมคะอย่าได้ถามเผื่อนี่แบบนี้มันจะมีในวักมันจะมีเกิดอะไรขึ้นวักบางวักจะมีห้าคำนะ,ะบางวักจะมีห้าคำนี่ห้าคำปึ๊บมีห้านะมีห้ามีสองแล้วก็มีสี่ถูกเปล่าในวักที่มีในวักที่เป็นห้าคำ เราก็จะแบ่งวรรคเป็น2จังหวะนะจังหวะ2องคำและจังหวะ3คํคำนะสองคำและ3คําเช่นอ่าเช่นนะเสียงลือเสียงลือเสียงเล่าอ้างอ่าอันนี้เป็นบทโครงแม่บททั่ว,วไปหลายๆคนอาจจะคุ้นหูมานะเสียงลือมันสองถูกไหมแล้วก็เสียงเล่าอ้างถูกป่ะวรรคที่อ่านสองคำเราอ่านจังหวะเดียวอันใดอันใดเป็นจังหวะเดียว วักที่มี4คํคำเราก็แบ่ง2 2 2แล้วก็2แบบนี้นะคะอ่ะลองดูตรงนี้อ่ะบทนี้เราลองอ่านบทนี้สินะเรอเสียงว่าความรู้2ดูยิ่งล้ําถูกไหมฮะดูยิ่งล้ําสินทรัพย์อ่ะอะอันนี้อ่านจังหวะเดียวเราไม่ได้วักสินแล้วก็ทรัพย์ระหว่างสินทรัพย์ คิดค่าควรเมืองนับยิ่งใสอ่ะสองสามสองนะเพราะเหตุจักอยู่กับใช่ปะ่ะกายอาจมานาอ,อันนี้อะไรสองสามสองสองจริงๆถ้าทุกคนทราบความหมายลูกจริงๆแล้วอตาตมาคำนี้มันคือคำเดียวกันถูกไหมอตาตมาเป็นคำแบบอัตตาที่หมายถึงตัวตน ตัวเราถูกไหมกายแต่เราต้องเว้นวา่ากายอาจแล้วก็มานาเหมือนเราเราอาจจะรู้ด้วยว่ามันคือคําเดียวกันแต่เราต้องอ่านให้มันฉีกคําออกไปตามด้วยบริบทของฉันทลักษณ์ที่ถูกต้องนะคะโจรจากเบียนบ่ได้อ่าเร่งรู้เรียนเอาถูกไหมเนี่ยคือการอ่านโครงเนี่ยน,นี่ต้องพยายามฝึกนะสัมผัสอ่ะทวนสัมผัส อ่าสัมผัสโยงให้ดูนะคะสัมผัสเป็นอย่างนี้นี่ได้กับสถูกไหมทีนี้มันมีจุดปลีกย่อยๆอ,อีกนะั่นละเนมันมีจุดปีกย่อยคือการอ่านแบบคาเอกตาแหน่งคาเอกตาแหน่งคําโทใช่ไหมตาแหน่งคําตายแทนคาเอกเอกทั้งหมด7แห่งโททั้งหมด4แห่งนะอันนั้นเดี๋ยวเอาไว้ใน ในชั่วโมงถัดๆไปเดี๋ยวเราค่อยมาทบทวนความรู้ในลนักษณะของโครงสี่สุภาพโดยละเอียดลึกๆต่อไปนะคะในส่วนของวันนี้มันก็เป็นในลนักษณะของการอ่านที่เราได้เห็นว่ามันมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเลยถูกไหมมันการอ่านแบ่งเป็นยงไงนะ 1. การอ่านร้อยแก้วอันที่2การอ่านร้อยกรองถูกไหมซึ่งการอ่านแบบร้อยกรองมันอาจจะมีลักษณะที่มีตัวที่มันบังคับ เรามากกว่านั้นก็คือในลักษณะของการจัดวาร์คในลักษณะของเสียงวันในยุคเสียงสัมผัสที่เราพยายามต้องควบคุมให้มันถูกต้องตามลักษณะบังคับของมันนะคะเดี๋ยวในครั้งต่อๆไปเราจะมาพูดถึงการฝึกอ่านจับใจความสำคัญแล้วล่ะนะเพราะว่าในครั้งนี้เรามาพูดถึงเนื้อหาเบื้องต้นเน้หาเกี่ยวกับ การอ่านว่าการอ่านมีความสําคัญอย่างไรแล้วเราจะพัฒนาการอ่านให้มันเกิดสัมฤทธิผลมากขึ้นไปได้อย่างไรนะและในครั้งต่อไปเราจะมาพูดถึงการอ่านจับใจความเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราต้องอ่านข้อความที่มันยาวขึ้นนะยาวมากๆ5้าถึงหบรรทัดหรือบางครั้ง10บรรทัดขึ้นไปหรือการอ่านเรียงความบทความเนี่ยนักเรียนหลายคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อเราอ่านปุ๊บเนี่ยทำไมเรารู้สึกว่าเราจับใจความใดๆไม่ได้เลย ทำให้การอ่านครั้งนั้นเนี่ยมันเสียเวลาไปโดยโดยเปล่าประโยชน์เลยการอ่านครั้งนั้นไม่ได้อะไรเลยขึ้นมามันพยายามหาหลักเทคนิคนะลองฝึกไปพร้อมๆกันนะครับก็อย่าลืมทบทวนเ,เนื้อหาย้อนหลังบ่อยๆนะครับทบทวนเข้าไปในเว็บไซต์ etvthai.tv นะครับแล้วพบกันในครั้งต่อไปนะครับสำวันนี้สวัสดีครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการติวเข้มเติมเต็มความรู้ให้กับน้องๆมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับสัปดาห์หน้าเราก็ยังคงติวเข้มกันในเนื้อหามัธยมศึกษาตอนต้นกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้น้องๆคนไหนที่ติดตามไม่ทันนะครับหรือว่าอยากดูย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ e.tvthai.tv นะครับมีหลากหลายวิชาให้น้องๆได้ทบทวนกันนะครับและฝากน้องๆกดติดตาม Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับพี่เมาส์และทีมงานเนี่ยขออวยพรให้น้องๆมีสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรงนะครับสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจกันนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับต้องบอกเลยนะว่าในวิชาภาษาไทยเนี่ยมันจะปฏิเสธไม่ได้เดี๋ยว่าข้อสอบนะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบม .1 ใช่ไหมข้อสอบม .1 นึ่งก็ต้ง